ฉันเริ่มทำงานขับแกร็บวันแรกฉันจะต้องสู้และส่งเงินไปให้แม่เยอะๆเช้านี้ได้ออเดอร์เยอะมากไม่ได้พักเลยแต่ยิ่งงานเยอะเงินก็เยอะไปด้วยอืมสวยแล้วอ่ะเพิ่งขับวันแรกด้วยสิแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยอ่ะกว่าจะได้นะอาหารน่ะสั่งไปกี่โมงกี่ยามแล้วมันเย็นชืดไปหมดแล้วและอีกอย่างไส้กรอกลุงหย่อยน่ะเขามีสโลแกนว่าต้องกินอุ่นๆถึงจะหุ่นเซ็กซี่ถ้าฉันกินตอนนี้ฉันก็ลงภูมิแย่ถ้าจะทำงานแบบนี้ไม่รอดหรอกหนูและไส้กรอกลุงหย่อยเนี่ยเธอก็ไม่จ่ายฉันเริ่มทำงานขับแกร็บวันแรกฉันจะต้องสู้และส่งเงินไปให้แม่เยอะๆเช้านี้ได้ออเดอร์เยอะมากไม่ได้พักเลยแต่ยิ่งงานเยอะเงินก็เยอะไปด้วยชานมไข่มุก2แก้วค่ะพอพักเที่ยงฉันก็แทบไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่เพื่อแม่ฉันทนได้และปัญหาในวันแรกก็ได้เริ่มขึ้นเอาไส้กรอก40บาทค่ะฉันยังไม่ชินเส้นทางเลยต้องเจอลูกค้าด่าอืมสวยแล้วอ่ะมาลูกค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเพิ่งขับวันแรกด้วยสิแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยอ่ะต้องเสียมารยาทโทรถามลูกค้าแล้วล่ะโคตรแม่งเอ้ยแม่งอ่ะแม่งใส่กรอกมาแล้วเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะมาส่งไส้กรอกลุงหย่อยค่ะแต่หนูไม่เห็นบ้านคุณเลยค่ะบ้านผมก็อยู่ใน GPS อยู่ในหมุดที่คุณปักไงบ้านผมออกจะหลังใหญ่โตคุณหนูเพิ่งจะขับใหม่วันแรกค่ะเลยยังไม่ชินเส้นทางเท่าไหร่ขอโทษคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะขอโทษคำว่าขอโทษของคุณน่ะไม่ได้ทำให้ท้องผมอิ่มหรอกนะและไม่ได้ทำให้ไส้กรอกลุงย้อยน่ะมาตกถึงท้องผมงั้นเดี๋ยวฉันลองขับหาดูแถวนี้ก่อนนะคะยังไงก็รีบๆมานะผมมีธุระอยู่ข้างนอกนัดกับท่านประธานไปรีโรดเอาไว้อ๋อได้ค่ะฮัลโหลค่ะคุณลูกค้ามีอะไรหรอคะฮัลโหลคุณอยู่ไหนรู้ไหมเนี่ยว่าผมหิวแค่ไหนแล้วผมก็กำลังจะออกไปข้างนอกด้วยแต่ฉันยังไม่เจอบ้านคุณเลยนะคะแล้ววันนี้ผมจะได้กินไหมฮึไส้กรอกลุงหย่อยถ้าผมไม่ได้กินผมจะไม่มีแรงไปคุยกับคุณปรีโรจน์เข้าใจไหมผมมีนัดกับท่านประธานปรีโรจน์อยู่ที่ร้านบิ๊กซีคุณรู้ไหมแถวร้านบิ๊กซีใช่ไหมคะคุณจงไปส่งไส้กรอกอยู่ที่ร้านบิ๊กซีก็แล้วกันผมจะไปทำงานอยู่ที่นั่นผมจะส่งโลเคชั่นให้ได้ค่ะฉันรู้จักอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นก็ได้ค่ะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณเลยนะไม่งั้นผมจะคอมเพลนคุณและผมก็จะไม่รับอาหารของคุณอย่ามาค่ำนะเข้าใจไหมผมไปถึงบ่าย3ถ้าคุณมาถึงมืดแล้วก็และไส้กรอกลุงย้อยของผมเย็นชืดๆแล้วก็คุณตกงานแน่แค่นี้แหละกว่าจะได้นะอาหารน่ะสั่งไปกี่โมงกี่ยามแล้วเพิ่งจะมาถึงเนี่ยดูสิขับขนาดนี้แล้วไหนไส้กรอกลุงหย่อยอ่ะฮะออเดอร์ค่ะขอโทษนะคะพอดีหนูเพิ่งทำงานวันแรกค่ะไม่ต้องมาพูดนี่เหรอไส้กรอกลุงหย่อยของเธอดูสิไปดูคำคีงดูมันเย็นชืดไปหมดแล้วและอีกอย่างไส้กรอกลุงหย่อยน่ะเขามีสโลแกนว่าต้องกินอุ่นๆถึงจะหุ่นเซ็กซี่ถ้าฉันกินตอนนี้ฉันก็ลงภูมิแย่ถ้าจะทำงานแบบนี้ไม่รอดหรอกหนูและไส้กรอกลุงย้อยเนี่ยเธอก็ไม่จ่ายเองถ้าจะคอมเพลนเธองั้นหนูขอโทษได้ไหมคะไม่อ่ะฉันจะคอมเพลนเธอฉันรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นฉันจะคอมเพลนเธอแค่นี้แหละHehehehe
แย่จังเลยอ่ะน้องๆทุกคนครับอนาคตถ้าน้องโตขึ้นงานหลายๆงานที่น้องทำล้วนมีความยากลำบากต้องเจอกับคนหลายรูปแบบอยากให้น้องรู้จักอดทนอดกลั้นมองโลกในแง่ดีเข้าไว้และขยันหมั่นเพียรอดออมเงินทองที่หามาได้มันต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายจงจำไว้นะครับโตขึ้นจงเป็นผู้ใหญ่ที่ดี